This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ยามที่ร่างกายเจ็บป่วยนะคะทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันทำให้พลังใจเนี่ยมันถดถอยได้ง่ายมากๆในผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียบางทีก็หมดพลังใจไปเหมือนกันหรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของแรงกดดันเยอะที่อยู่อาศัยหนี้สินผิดหวังรุนแรงคาดหวังไว้นะคะว่าลูกโตขึ้นลูกจะดูแลหรืออะไรยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ผิดหวังรุนแรงก็หมดพลังใจไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในรูปของการที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันไม่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเราจะมาสร้างพลังใจให้ผู้สูงวัยในยามที่อายุมากๆแล้วไม่อยากจะใช้คำว่ายามชราเลยนะเอาจริงๆนะคะเดี๋ยวคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะเอาแหละวันนี้สร้างพลังใจกันดีกว่าสร้างพลังใจนะอึ๊บอึ๊บเราสร้างพลังใจให้คุณผู้ฟังเสมอนะคะแล้วก็อยากให้เป็นแรงอีกพลังส่วนหนึ่งเนาะจากรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เกศรเองนะคะสุริพรเองส่งพลังใจให้คุณผู้ฟังที่อายุมากๆแล้วนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกแบบพลังใจมันถดถอยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะโรคก็เผชิญค่ะสถานะทางเศรษฐกิจสังคมมันก็อาจจะไม่คันนะคะโอ้หลายอย่างมากมีความกดดันมีความเครียดหรือว่าบางทีอยู่บ้านเพียงลำพังอยู่กันสองคนตายายไม่ได้มีคนอื่นดูแลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันมีเผชิญกับความเครียดหรือความวิตกกังวลหรือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะมันเป็นความหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะโดยเฉพาะยิ่งยามที่ร่างกายเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยนะคะทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันทำให้หรือว่าพลังใจเนี่ยมันถดถอยได้ง่ายมากๆในผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้ก็คือผู้ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียบางทีก็หมดพลังใจไปเหมือนกันเนาะยิ่งเช่นผู้สูงอายุที่อาจจะคู่ครองคู่สมรสอาจจะจากไปอะไรเงี้ยบางทีก็หมดพลังใจอู้อยู่ด้วยกันมาตั้งเท่านั้นเท่านี้นะวันนี้อยู่คนเดียวเนี่ยพลังใจมันหมดมันหดหายไปเลยนะคะหรือว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของแรงกดดันจากรอบด้านก็มีนะคะบางคนเนี่ยก็เผชิญกับแรงกดดันเยอะที่อยู่อาศัยหนี้สินอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้หมดพลังใจที่จะต่อสู้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของผิดหวังรุนแรงคาดหวังไว้นะคะว่าลูกโตขึ้นลูกจะดูแลหรืออะไรยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ผิดหวังรุนแรงก็หมดพลังใจไปเหมือนกันโอ้โหสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาในรูปของการที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันไม่มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเพราะนั้นเขาบอกว่าพลังงานเนี่ยพลังใจเนี่ยคือพูดถึงคำว่าพลังนะคะเลยค่ะมันมองไม่เห็นเนาะมันเหมือนกับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะจนกระทั่งมันไปผ่านพัดลมหมุนอ๋อมันมีไฟมันมีพลังงานอยู่นะคะพลังใจก็เหมือนกันนะคะตอนที่มีอยู่เนี่ยเรามองไม่เห็นตอนที่หมดไปเราก็มองไม่เห็นแต่มันแสดงอาการค่ะแสดงอาการออกมาเช่นไม่มีรอยยิ้มไม่อยากจะกินไม่อยากจะนอนไม่อยากจะทำอะไรเลยทั้งที่ร่างกายบางทีอาจจะไม่ได้ป่วยหนักแต่มันไม่มีพลังใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรกับชีวิตนี้อ่ะสุดท้ายแล้วมันย้อนกลับไปทำให้ร่างกายเสื่อมถอยได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะพอหมดพลังใจเนี่ยร่างกายจะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วจริงๆค่ะมันเหมือนกับว่ามันเชื่อมสัมพันธ์กันทั้งกายและใจพอใจมันไม่โอเคแล้วมันเจอปัญหาหลายอย่างสุขภาพก็โหแค่สุขภาพอย่างเดียวนี่ก็หนักแล้วนะเอาจริงๆแล้วยังมาความแบบน้อยอกน้อยใจมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะหรืออะไรปัจจัยหลายๆอย่างก็ยิ่งแย่งไปเนาะป่วยได้เลยแหละป่วยได้เพราะฉะนั้นกายป่วยใจก็กระทบกระทบนะคะหรือใจที่ถูกกดดันบีบคั้นมีความบอบช้ำก็ส่งผลถึงร่างกายมันมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งหมดหรือแม้กระทั่งภาพของทางด้านสังคมที่เข้ามาแต่ทีนี้เราลองนึกดูสิคะว่าบางทีก็มีผู้สูงอายุบางท่านเหมือนการที่กายก็ป่วย
จก็คือดูเหมือนไม่ดีอะไรแต่ว่ามีพลังฮึดสู้นะคะนั่นคือพลังใจเขามาจากไหนนะทำไมเขาลุกขึ้นมาสู้ชีวิตได้ขนาดนั้นให้เราดูเข้าไปโอ้น่าเห็นใจน่าสงสารมากเลยแต่ว่าเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องสงสารเขามีพลังใจที่เขาจะสู้กับชีวิตนี้ให้ได้นี่ก็มีด้วยนะคะเหมือนกับว่าจริงๆในสังคมเราเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะคะของคนที่กำลังเผชิญอยู่บางคนเผชิญแล้วลุกขึ้นไม่ไหวบางคนเผชิญแต่ฉันแกร่งพอที่จะสู้ต่อไปแล้วก็อ่ะในเมื่อหาพลังใจจากใครไม่ได้ก็ตัวเรานี่แหละก็ตัวเรานี่แหละใช่ค่ะเพราะนั้นถ้ามีคนอื่นช่วยด้วยมันดีที่สุดดีนะคะแต่ถ้าตัวเองไม่สู้นะคะไม่ช่วยตัวเองแล้วหมดพลังจริงคนอื่นมายังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นการที่คนอื่นจะมาช่วยหรือครอบครัวสังคมจะมาช่วยเราเนี่ยเขาจะช่วยเราเพื่อให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองค่ะเขาไม่ได้มาช่วยทำให้ถ้าทำให้คือเราก็ยังคงไม่มีพลังอยู่ดีเขาก็ยังต้องทำให้เหมือนกับว่าเหมือนมีคำพูดนึงที่เหมือนกับว่าถ้าเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยไม่ใช่ให้ปลาเขาใช่แต่ต้องสอนให้เขาตกปลาใช่ค่ะว่าเขาจะต้องเดินต่อได้ด้วยตัวเองใช่ค่ะไม่ใช่ว่ารอรับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆไม่ได้เน้นแค่สูงวัยอย่างอันนี้ประโยคอย่างเงี้ยใช้ได้กับทุกคนนะทุกคนค่ะแต่ว่าผู้สูงใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าบางทีไม่รู้ท่านสะสมอะไรมาบ้างอ่ะในภูมิความหลังใช่ในภูมิหลังของท่านนะคะมันฮึดไม่ไหวค่ะอาจจะเรียกว่าหนักหนามาโดยตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นการช่วยเหลือค่ะก็ยังจำเป็นช่วยชนิดที่ว่าช่วยจริงๆเลยในแง่ที่ว่าช่วยเรื่องของข้าวของเงินทองก็อาจจะจำเป็นนะคะช่วยในเรื่องของแรงงานแรงกายเช่นช่วยเหลือเรื่องของที่อยู่อาศัยให้ท่านทำความสะอาดในนี้ก็มีใช่ไหมคะมีระบบเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะคะหรือแม้กระทั่งการช่วยพาไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นนะคะอันนี้ก็คือการช่วยเหลือที่มันจำเป็นเป็นพื้นฐานเลยอันเนื่องมาจากว่าท่านไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการที่สร้างพลังบวกนะช่วยให้มีรอยยิ้มอะค่ะช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังสนุกสนานได้นะอะไรเงี้ยให้ความบันเทิงเริงใจบ้างก็เป็นการช่วยเหลือ มันยังมีอะไรดีๆอยู่อีกเยอะค่ะพี่แต่ว่าจะเอาอะไรดีๆตรงเนี้ย เข้าไปให้ยังไง คือถ้าอย่างในแง่ของที่เคยทำอะนะคะหรือเคยเห็นหลักๆเลยคือเรื่องของการเข้าไปเป็นจิตอาสา นะคะคือเข้าไปค้นเฟ้นหาเลยว่ามีผู้สูงอายุอยู่ตรงจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วนำเอาสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของจำเป็นเนี่ยไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือก็ทำให้เขามีรอยยิ้มมีพลังใจขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะยังมีคนที่คิดถึงยังมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบางทีณจุดที่วิกฤตจุดนั้นน่ะต้องการแบบนี้จริงๆนะคะบางคนเนี่ยพอผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปได้แล้วเขาฮึดสู้พลังใจมาพอพลังใจมาปุ๊บมันอยากจะทำนู่นทำนี่เนาะอยากจะไปหาหมออยากจะกินยาสมมุติว่าป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งลุกขึ้นมาดูแลเนื้อตัวร่างกายบ้านช่องทำได้นะคะแต่ว่าให้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปพลังใจที่มันหดหายไปเนี่ยเติมขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วเขาสู้ต่อนี่ดีมากๆแต่ก็อยากให้มันเป็นความต่อเนื่องเหมือนกันค่ะพี่เกศรการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยคือเราไปช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปช่วยคนอื่นๆอีกหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตรงจุดนั้นเราไม่ได้มีความต่อเนื่องอาจจะปล่อยมือไปแล้วเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะมีความหวังในตรงนั้นมาปุ๊บพอไปอยู่ระยะนึงอ้าวหายไปแล้วเขาถึงบอกว่าครอบครัวแล้วก็สังคมเนี่ยค่ะสำคัญมากเลยที่จะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันใช่ไหมคะชุมชนรอบข้างเพื่อนบ้านเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้อีกครั้งอย่างต่อเนื่องบางทีหนึ่งครั้งก็ยังไม่พออาจจะต้องสองครั้งสามครั้งแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างด้วยเช่นรอบแรกอาจจะเป็นช่วยเข้าของเครื่องใช้เงินทองเท่าที่จำเป็นครั้งต่อไปอาจช่วยเป็นแรงงานครั้งต่อไปช่วยเป็นเพื่อนให้กำลังใจแล้วเขาค่อยๆฟื้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จำเป็นที่ต้องมีความต่อเนื่องกำลังนึกถึงว่าอย่างนี้เลยค่ะพี่เกศรคะว่าสังคมไทยเป็นสังคมของครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เราอยู่กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องคุณผู้ฟังลองสังเกตดูก็ได้ค่ะเราไปไหนเนี่ยเราไม่ได้เหมือนต่างประเทศนะที่เรียกยูเรียกไอแต่เราเรียกคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณปู่คุณย่าเราเรียกคนในครอบครัวก็คุณปู่คุณย่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เราไม่รู้จักเราก็เรียกคุณน้าคุณพี่คุณลุงคุณป้าอ้าวมันก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็น
แรงพลังได้อะคือคนรอบข้างนี่แหละค่ะใช่ไม่ใช่ท่านอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนาะต้องช่วยเจอกันครั้งแรกบางทีอาจจะมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีแล้วก็ช่วยเติมพลังใจกันหรือแม้กระทั่งบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเออเขาดูว่าร่างกายเขาอาจจะดูเจ็บป่วยกว่าเราอีกแต่เขาก็ยังมีกำลังใจมีพลังใจเนี้ยมันก็ช่วยให้เกิดเป็นตัวอย่างเนาะเออเราก็สู้ได้นะคนอื่นเขาก็ยังสู้ได้อย่างนี้ค่ะจริงเพราะนั้นเขาต้องสร้างพลังใจสร้างพลังใจเขาบอกว่าครอบครัวสำคัญมากค่ะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลหรือว่าอยู่ในครอบครัวแล้วสังเกตเห็นว่าท่านเริ่มหมดพลังใจในการที่จะดูแลตัวเองในการที่จะทนุบำรุงส่งเสริมสุขภาพตัวเองอะค่ะเขาบอกว่าประการแรกเลยเนี่ยครอบครัวเนี่ยจะต้องประคับประคองก่อนถ้ารู้สึกว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปถึงจุดนั้นต้องประคับประคองด้านจิตใจประคับประคองด้านร่างกายแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอะไรอ่ะมันเป็นสาเหตุที่รู้สึกว่าเขาหมดพลังเอาจริงๆว่าหลายคนไม่ได้มองข้อนี้เลยนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรรู้แต่ว่าก็อายุมากแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยก็ดื้อก็ไม่ฟังก็เลยไม่สนใจเลยทีนี้ท่านก็จะยิ่งอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมได้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเรียกว่างานเข้าอะค่ะในแง่ที่ว่ามีภาระเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าจากการที่ท่านไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะอีกประการหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าทำความเข้าใจว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับนี่ไม่ใช่ว่าไปตำหนิติเตียนว่าดูสิเนี่ยอ่อนแอไม่สู้ชีวิตหรือว่าชอบทำตัวเรียกร้องความสนใจอันนี้ตำหนิแล้วนะคะอันนี้ตำหนิติเตียนกับคนที่เขาหมดพลังใจเนี่ยไปตำหนิติเตียนหรือไปทับถมอ่ะไม่ได้นะคะต้องเข้าใจแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆมองว่าเออเราจะเสริมพลังใจได้อย่างไรแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะวิธีการเสริมพลังใจโอ้ยเห็นจากข่าวอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยโอเคค่ะดูทีไรเครียดทุกทีเครียดแทนทุกทีแบบมันลุกลามไปถึงขั้นแบบเอาไปทิ้งค่ะเอาไปอยู่วัดเอาไปทิ้งที่วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยอันนั้นนะคะเป็นอะไรที่ทารุณมากนะคะแบบคือโหดร้ายเกินไปกับสภาพจิตใจของทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่ถูกกระทำอ่ะสังคมรอบข้างก็หดหู่ไปด้วยว่าไม่ควรจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันเหมือนไม่ใช่สังคมไทยดูฟังเป็นข่าวว่าค่ะอีกประการหนึ่งเขาบอกครอบครัวเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรารู้ล่ะว่าครอบครัวก็รักผู้สูงอายุที่เป็นบุพการีหรือว่าเป็นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษแล้วก็รักแหละแต่ให้แปลงความรักออกมาเป็นการกระทำด้วยไม่ใช่คิดแต่ว่ารักแล้วก็อยู่ในใจไงไม่เคยแสดงออกเลยนะคะเดี๋ยววันไหนท่านไม่อยู่แล้วค่อยมารู้ไม่รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้นะคะนะคะรู้งี้ไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแสดงออกถึงความรักก็เอาตามวัฒนธรรมของครอบครัวเราเหมือนอะไรเขาเรียกว่าธรรมเนียมวิถีปฏิบัติของครอบครัวเราไม่ใช่ว่าต้องมากอดมาหอมแก้มจุ๊บๆอยู่ตลอดเวลาบางทีบางครอบครัวเขาไม่ได้ทำแบบนั้นมาก่อนจะมาทำก็เคอะเขินนะคะทำไม่เป็นนะคะทำไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปดัดแปลงแต่ว่าความรักที่เราเคยทำอ่ะคืออะไรเช่นซื้อของมาฝากชวนกินข้าวถามวันนี้เป็นยังไงกินยาหรือยังนะคะช่วยกิจวัตรประจำวันให้ท่านบ้างจะทานข้าวก็เอาตักข้าวมาให้หน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ผู้สูงก็จะรู้สึกถึงการช่วยเหลือประคับประคองด้วยความรักที่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วยิ่งสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายนะคะโทรศัพท์มีกันส่วนตัวทุกคนอยู่แล้วอะไม่ต้องรอในช่วงเทศกาลหยุดยาวๆแล้วค่อยกลับบ้านกลับบ้านโทรไปหาเลยค่ะโทรไปนิดนึงโทรคุยหน่อยค่ะใช่ไหมคะค่ะเล็กๆน้อยๆอีกประการหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราอยู่กับผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่ไม่พึงประสงค์คนวัยอื่นก็อาจจะต้องใช้ความอดทนเขาบอกรักอย่างเดียวไม่พอต้องอดทนด้วยอดทนที่จะถูกถามซ้ำๆถูกพูดเรื่องซ้ำๆอดทนที่จะบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเราอดทนได้วันหนึ่งเมื่อเราเป็นแบบนี้คนอื่นเขาคงทนเราได้เหมือนกันนี่เคยอ่านบทความเจอค่ะพี่เกศรว่าในสมัยตอนเราเด็กๆเราก็ถามพ่อแม่ซ้ำๆแล้วพ่อแม่ก็ตอบด้วยความเอ็นดูเนาะโอ้ไม่เบื่อที่จะตอบค่ะแต่พอวันหนึ่งที่ท่านอายุมากขึ้นแก่ชราลงไปมาถามเราซ้ำๆถามเราซ้ำๆเรากลับ
รำคาญรำคาญกุญแจอยู่ไหนล็อกบ้านหรือยังถ้าไปข้างนอกบางทีก็ถามซ้ำแต่เรื่องเดิมนี่ก็ต้องอดทนนะคะแล้วบางทีเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ใช้ด้วยวาจาแต่เป็นสีหน้าการกระทำสะบัดสีหน้าสะบัดไปไม่พูดด้วยหรือว่าสีหน้าแบบเบื่อหน่ายอันนี้ก็แสดงว่ากระทำแล้วเหมือนกันที่ทำให้ท่านรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะหมดไฟจริงๆแล้วคราวนี้นะไฟไม่เพิ่มจริงๆเลยเพราะฉะนั้นผู้ครอบครัวเนี่ยก็ต้องลองดูนะคะว่าเราจะช่วยได้อย่างไรให้เมื่อเขามีไฟคือเขามีพลังใจแล้วอะค่ะเขาจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะแต่ทีนี้กลับมาตัวผู้สูงอายุบ้างเราจะเติมพลังใจให้ตัวเองได้อย่างไรต้องเริ่มจากตัวเราก่อนด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราหวังแต่ครอบครัวถ้ามีครอบครัวอันนี้ก็โอเคก็ดีมากแต่ถ้าไม่มีจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างเขาบอกที่สำคัญอย่างที่ได้พูดตอนต้นนะคะว่าพลังใจเนี่ยมันมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าเมื่อหมดไปเราจะรู้ด้วยความรู้สึกหดหู่ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะดูแลตัวเองไม่อยากจะเจอหน้าผู้คนไม่อยากจะคุยกับใครแม้กระทั่งจะเอ่ยปากพูดคุยยังไม่มีพลังใจอยากจะทำเลยนะคะเพราะนั้นวิธีการก็คือว่าพลังมันยังคงอยู่แต่ว่าเราละเลยเราไม่ดึงเอาพลังนั้นขึ้นมาใช้เขาบอกให้เปลี่ยนมุมมองต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเปลี่ยนเป็นมุมที่มันจะทำให้รู้สึกดีแต่บางครั้งเราไปคุ้นเคยกับการที่มองในมุมที่มันทำร้ายจิตใจเราอะอยู่เสมออ่ะต้องฝึกเปลี่ยนนี่ตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องตระหนักรู้ตรงนี้นะคะว่าเรามองเปลี่ยนมุมมองดูซิแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมพลังใจมาไหมถ้าเปลี่ยนมุมมองแล้วดีขึ้นเอาเริ่มเปลี่ยนไปบ่อยเช่นลูกกลับมืดกลับมาแล้วก็ไม่ทักเราเราจะคิดว่าโอ้ไม่สนใจเลยกว่าจะกลับก็มืดค่ำแล้วก็ยังไม่ทักอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้าขึ้นมาก็ไปแต่เช้าไม่ทักอีกแหละอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนมุมอย่างไรดีเพราะว่าความคิดมันเป็นของเราเนาะความคิดเป็นของเราเราจะคิดยังไงดีให้เรารู้สึกดีเขาคงเหนื่อยอ่ะเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันเดี๋ยวเราซี่จะเป็นยังไงแล้วก็บางทีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องเบี่ยงเบนไปคิดอย่างอื่นบ้างอย่าจดจ่อคิดแต่เรื่องปัญหานะคะถ้าจดจ่อคิดแต่เรื่องเดียวเนี่ยเรื่องที่เล็กบางทีกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ไปโฟกัสหรือว่าไปจดจ่อคิดกับสิ่งที่มันดีแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกยุ่งขนาดนี้ลูกเหนื่อยขนาดนี้เราดูแลตัวเองให้ดีดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระเขาอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เปลี่ยนแล้วเป็นประโยชน์เปลี่ยนแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเหมือนกับกลับไปมองดูคนที่บ้านเหมือนกันกลับบ้านมาปุ๊บบางทีทักแล้วนะไม่เห็นไม่ได้ยินก็คิดว่าเราไม่ทักไม่ทายน้อยใจแล้วก็อ้าวทักแล้วไม่เห็นนะอ้าวไม่เป็นไรก็ทำให้เห็นเลยค่ะทักทายใหม่สวัสดีมาแม่คะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ก็จะบอกแหมทีนี้แบบว่ามีความสตอขึ้นมาเลยแซวเล่นนะคืออันนี้ก็เป็นแบบถ้าเขาคือจริงๆเหมือนกับว่าผู้สูงอายุบางทีจำเป็นจะต้องพูดออกมาไหมคะว่าเอ้ยทำไมไม่สวัสดีฉันทำไมคือจำเป็นจะต้องพูดเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าคิดไปคิดเองว่าเอ้ยเขาไม่สนใจบางทีอาจจะเป็นเหมือนของสุริพรก็ได้ของลีก็ได้ว่าไม่เห็นไม่เห็นเราเลยคิดว่าไม่ทักอาจจะต้องถามเอ้ยไม่เห็นทักกันเลยวันนี้เป็นอย่างไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเขามาแล้วเกิดสมมติว่าเขาอาจจะอะไรเงี้ยเราถามเขาก่อนเลยกินข้าวมาหรือยังดีไหมได้ไหมคะดีค่ะก่อนเลยอะไม่ต้องรอสวัสดีไม่สวัสดีช่างมันผ่านไปเลยกินข้าวหรือยังจะกินอะไรไหมหรืออะไรเงี้ยถามไปเลยดีไหมเนาะก็เรียกว่าเราก็ตรงไปตรงมาได้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ตอบกลับมาอีกทีนึงที่แย่หนักกว่าเดิมเขาก็เลยบอกว่าตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยท่านจะต้องมีมุมมองหรือความคิดที่ว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนี่ยบางทีปล่อยวางไปเวลาก็ช่วยได้นะคะอย่าทำให้ความตึงเครียดนั้นมันรุนแรงขึ้นก็แล้วกันนะคะต้องทำให้มันผ่อนคลายหรือเดี๋ยวมันผ่านไปอีกประการหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าทุกเรื่องราวเนี่ยแล้วมันก็ผ่านไปจริง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 อันนี้มันก็ผ่านไปบางทีเวลาที่ผ่านไปมันก็ช่วยเยียวยาได้ทุกเรื่องนะคะแล้วพอเวลาที่มันผ่านไปเยียวยาแล้วเนี่ยจิตใจเราดีขึ้นเริ่มเติมพลังใจมากขึ้นด้วยการมีความคิดทางบวกนะอย่างเช่นว่าลูกหลานไม่ทักเราก็ทักลูกหลานก็ได้ค่ะ
เขาไม่ดูแลเราถ้าเรามีแรงเราดูแลเขาเราก็จะมีความสุขนะคะใช่ใช่อย่างนี้เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองอันนี้ในตัวของทางผู้สูงอายุนะคะพลังใจมาจากการหนึ่งคือการเปลี่ยนมุมมองอีกประการหนึ่งพลังใจคือการเข้าถึงสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุท่านนับถือศรัทธาอยู่อะค่ะจงเข้าถึงสิ่งนี้แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่ออะไรเงี้ยนะคะก็ไปสิ่งนั้นได้นะคะที่จะช่วยจะลงจิตใจเรานะคะก็แต่ว่าก็ต้องช่วยกันดูหน่อยนะคะสิ่งยึดเหนี่ยวจะลงจิตใจเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแฝงมาตลอดอะค่ะไอ้ที่มันแบบบางทีเราก็ไปเชื่ออะไรแปลกๆหรือไปศรัทธาอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าในเชิงทางพุทธศาสนาหรืออะไรเงี้ยหรือศาสนาใดก็แล้วแต่นะก็คืออันก็ที่มันไม่ได้แบบโอ้โหไปทำให้แย่ลงหรือว่าต้องไปใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะๆอะไรหรือแบบความเชื่ออะไรเงี้ยก็เอาแค่พอเหมาะพอควรพอเหมาะพอควรอันนี้สำคัญมากค่ะพอเหมาะพอควรนะคะทำอะไรแล้วก็ต้องไม่เดือดร้อนทีนี้อีกประการหนึ่งเขาบอกว่าตัวผู้สูงอายุเนี่ยจะมีพลังใจได้เนี่ยทัศนคติทางสังคมอะค่ะที่มองเข้ามาที่ตัวผู้สูงอายุก็มีส่วนนะคะสังคมมองท่านผู้สูงอายุอย่างไรนะคะบางทีถ้าทัศนคติที่มองความสูงวัยไม่ดีเนี่ยค่ะก็จะได้รับผลผู้สูงอายุได้รับผลกระทบก็คือก็จะรู้สึกแย่เนาะจะรู้สึกว่าสังคมมองว่าเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะด้อยคุณค่าแล้วไม่มีประโยชน์แล้วนะคะถูกกีดกันทางสังคมนี่ก็มีเห็นกันอยู่นะคะบางทีก็เป็นอคติที่ใช้คำพูดวาจาที่แสดงถึงการเรียกว่าด้อยค่านะคะความสูงวัยนี่ก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องการเสริมพลังใจให้ผู้สูงอายุท่านยังคงดูแลตัวเองได้ยังคงดำเนินชีวิตไปได้นะดีที่สุดตามเท่าที่อัตภาพจะเป็นไปได้เนี่ยนะคะทัศนคติทางสังคมก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะไม่ต้องถึงกับเป็นที่เรียกว่าต้องทุกคนต้องเข้ามาช่วยอบอุ้มดูแลก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ด้อยค่ากับความสูงวัยนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะต้องเข้าใจสัจธรรมของโลกนี้นะว่าวันหนึ่งก็เป็นเราเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปด้อยค่าวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราก็เหมือนด้อยค่าตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้นะคะและอย่างหนึ่งคือต้องตระหนักรู้ว่าถ้าเรายังคงเห็นคุณค่าในตนเองเราก็ควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นเช่นเดียวกันด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมากๆนะคะแต่ว่าจริงมันสะท้อนออกมาด้วยการกระทำด้วยวาจาในหลายๆเรื่องที่เราเห็นอยู่นะคะนี่ก็พึงที่จะใส่ใจว่าทำสิ่งใดบางทีสิ่งนั้นก็กลับมาเนี่ยฮะเราให้ค่าคนอื่นก็ให้ค่ากับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเวลาพลังใจที่มันหมดลดน้อยลงอันเนื่องมาจากเจ็บป่วยภาวะเศรษฐกิจการสูญเสียความผิดหวังอะไรต่างเหล่านี้วิธีการที่ผู้สูงอายุจะลุกขึ้นมาช่วยตัวเองได้มาทำอะไรเติมพลังให้ตัวเองได้เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการให้เหมือนกันผู้สูงอายุก็อยากจะให้นะคะเวลาเราเหมือนเวลาเราทำบุญก็รู้สึกดีนะคะทำช่วยเหลือผู้อื่นก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยมีคุณค่านะคะแล้วก็การยอมรับการตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้มันย้อนกลับมาตัวที่ตัวผู้สูงอายุได้มากทีเดียวในการที่จะรู้สึกถึงพลังใจที่เกิดขึ้นแล้วก็จงชื่นชมรู้ค่าของสิ่งต่างๆที่มันเข้ามานะสิ่งต่างๆที่ได้รับนะคะบางทีผู้สูงอายุบอกว่าทำไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรหรอกฉันก็ไม่อยากจะทำแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสังคมก็ช่วยกันนิดนึงแต่ไม่ใช่เสแสร้งทำไปอู้ดีมากเก่งมากดูนี่นั่นแล้วเบื้องหลังก็ไม่เห็นจะชอบเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ดีค่ะสิ่งที่พี่เคสอนพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แต่ว่าเราก็จะบอกเราเตือนกันอีกไม่ถึงกับเตือนนะคะแต่ว่ามีสะท้อนมุมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แหละนะคะกับความที่เราไม่ได้จริงใจต่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเห็นคุณค่าก็เห็นจริงๆแล้วว่ามันมีคุณค่ามองให้เห็นเลยว่าเราได้รับประโยชน์สังคมได้รับประโยชน์ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยค่ะเป็นความจริงแท้มาจากข้างในใจจิตใจเรานะคะคือเชื่อว่าโดยผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ย
ท่านก็อยู่ในสังคมที่หล่อหลอมมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ยึดมั่นในความถูกต้องความดีหลายๆอย่างที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันแตกต่างกันจริงๆนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดแต่บางคนอาจจะบอกว่าเผชิญมาเยอะแต่ก็อยู่ได้บางคนเจอเรื่องบางเรื่องเข้าไปในตอนนี้มันสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็มีหลายอย่างอาจจะไปยึดเหนี่ยวโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ละคนอีกเหมือนกันแต่ก็คืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองได้ไม่รอคอยไม่หวังพึ่งอะไรเนี่ยมันก็ก้าวไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะส่วนที่เหลือใครจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ถ้ามีใครมาช่วยด้วยก็จะดีก็ยิ่งเติมเต็มเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไรเราก็ไปแบบครึ่งๆของเราก็ได้แต่มันยังเป็นครึ่งที่ดีอยู่ค่ะเพราะนั้นเรื่องของพลังใจเนี่ยสร้างตัวเองให้ตัวเองดีที่สุดนะโดยการเปลี่ยนความคิดมุมมองที่จะเป็นประโยชน์สร้างความแช่มชื่นให้จิตใจตัวเองแล้วก็อย่าหัดที่จะดูแลตัวเองนะคะอย่าที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีให้กับตัวเองถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะดูแลเนื้อตัวร่างกายตัวเองเนี่ยค่ะค่ะเหมือนกับว่าให้ความเมตตากับตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยลืมตาขึ้นมาตอนเช้าแล้วอยู่อย่างเงี้ยเราไม่มีวันรู้ในจุดหมายปลายทางชีวิตเรานะคะแต่ว่าเอาวันเนี้ยให้มีรอยยิ้มให้มีคุณค่าทุกบ้างมันมีเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ก็พยายามหาความสุขในสิ่งนั้นพูดเหมือนง่ายอาจจะทำยากแต่ลงมือทำแล้วก็ทำได้ค่ะได้ค่ะเหมือนที่ลงมือทำพี่เคยสอนบอกตอนต้นว่ามันต้องอาศัยเรื่องของเวลาค่ะไม่รู้แหละใช้แค่ไหนแต่เวลาจะเป็นตัวช่วยเราทุกอย่างเลยเฮ้ยส่งกำลังใจให้ค่ะค่ะส่งกำลังใจนะคะพลังใจสำคัญนะจงมองหาสิ่งที่จะช่วยเสริมเพิ่มเติมพลังใจเพราะชีวิตเราไม่ได้ดำเนินไปด้วยแค่ร่างกายค่ะเราต้องมีพลังใจด้วยค่ะฮึบค่ะฮึบสู้ๆค่ะมีอะไรก็สื่อสารมากับรายการโรงหมอของเรากันได้นะหรือว่าถ้าแบบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็อาจจะเขียนต้นไม้มาก็ได้นะไทย PBS หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียก็ได้คอมเมนต์อะไรหรือมีคำถามอะไรก็ได้เดี๋ยวจะถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ได้พี่เคสอนมาได้คลายข้อสงสัยได้นะคะและเปลี่ยนกันนะคะจริงๆท่านก็มีประสบการณ์เยอะนะคะเดี๋ยวยังคงมีอะไรเรื่อยๆที่จะได้คุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เคสอนยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ที่เราเข้าใจมาตลอดว่าหากมีอาการเหงื่อออกที่มือจะเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระเลาหะไทยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรงอกเฉพาะทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับโรคเหงื่อออกมือเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าใจผิดกันเยอะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเราเป็นสัญญาณโรคหัวใจไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนค่อนข้างกังวลกันแต่ว่าอยากจะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้ฮะผู้ป่วยส่วนมากทุกรายเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวบริเวณขึ้นไปที่ลำคอหรือแขนนะครับพวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการตอนที่ขณะกำลังออกกำลังกายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดถูกไหมครับแล้วเหมือนกับเลือดมันเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดการขาดเลือดมาถูกไหมฮะเพราะเส้นเลือดมันตีบมันก็เลยเกิดอาการเหล่านี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเหงื่อออกร่วมด้วยได้หรือใจสั่นร่วมด้วยได้แต่ต้องมีแน่นหน้าอกด้วยแต่ในกับการในตัวกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยเขาจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่น้ำไหลออกมาจากมือโอ้ออกมาแบบเป็นหยดน้ำเลยขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับตัวสัญญาณจะอันนี้คนเรื่องกันค่ะนะครับฉะนั้นต้องดูอาการหลายๆอย่างร่วมด้วยได้แต่ว่าภาวะหรือว่าตัวโรคเหงื่อออกมือนั้นน่ะพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับเราเจอได้ถึง 2-3% ของประชากรเลยนะแต่ว่าอาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่มือชื้นๆนะครับเรารู้แหละมันผิดปกติเพราะว่าอะไรเราเล่นมือถือไม่ได้สมัยนี้เป็นสังคมมือถือเราเล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นขั้นไปถึงขั้นน้ำไหลออกจากมือเขาจะมาด้วยอาการอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกที่มือไม่ใช่แค่ที่มือนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจอได้ทั้งที่บริเวณรักแร้หรือฝ่าเท้าผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงไม่ได้นะค่ะลื่นปัญหาใหญ่เลยสวยไม่ได้หรือว่า
จะใส่รองเท้าขึ้นมาปุ๊บถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โหจบเลยนะกลิ่นอบอวนตลบปุบอวนเลยในกลุ่มของเขาได้เป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากครับอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนหนังสือเล่นมือถือมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามือเปียกหรือบางรายจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.